เชื้อไฟกันอีกแล้วมั้งท่าทีของนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อกรณีโครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการบริเวณเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่หรือหมู่บ้านป่าแหว่งที่ถูกคัดค้านต่อต้านในวงกว้างแม้บอร์ดศาลยุติธรรมจะโยนผึกร้อนมาให้แต่ก็เปิดช่องว่างเอาไว้ว่าหากรัฐบาลเห็นสมควรประการใดสำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าบิ๊กตู่ควรจะฉวยจังหวะแสดงภาวะผู้นำกลับวนเวียนอยู่กับการปั้นแต่งวาทกรรมเลี้ยงไปเลี้ยงมายกเหตุผลสารพัดสารเพโดยเฉพาะความเสียดายในงบประมาณที่สูญเสียไปแล้วพร้อมทั้งย้ำๆว่าจะนำไปใช้ด้านอื่นไม่ทันไรบิ๊กเจี๊ยบพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผบ.ทบ.ก็ออกมาโยนหินว่าอาจหาแนวทางทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ส่งผลให้มีเสียงโห่กระหึ่มประเทศก็ด้วยข้อเรียกร้องของภาคประชาชนและนักอนุรักษ์ก็คือเรือเท่านั้นคืนสภาพป่าให้มันใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดการเบี่ยงกระแสเพื่อทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยังมีตัวอาคารปักอยู่กลางผืนป่ามันก็ไม่ต่างไปกับการใช้เป็นบ้านพักตากอากาศอย่างที่ตั้งใจไว้แต่เดิมเท่าไหร่หรอกอีกทั้งการที่บิ๊กตู่ออกปากเช่นนี้ยังเหมือนให้ความสำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีและสะท้อนให้เห็นว่าเลือกข้างอยู่แต่ความสูญเสียของฝ่ายรัฐไม่เคยเลือกข้างประชาชนเลยอุตส่าห์เดินสายหาเสียงไปทั่วประเทศมีลูกไหลเข้ามาเข้าเท้ากลับไม่ใช้เป็นโอกาสซื้อใจประชาชนไม่เท่านั้นจะยิ่งกระทบต่อคะแนนเสียงของตัวเองโดยเฉพาะในพื้นที่เชียงใหม่ที่ก็รู้ดีว่าเป็นพื้นที่สีอะไรถามว่าประชาชนรับได้หรือไม่หากรัฐบาลหรือกระทั่งบิ๊กตู่ใช้อำนาจม.44ผ่าทางตันยุติโครงการเพื่อไม่ให้เอกชนฟ้องร้องซึ่งอาจส่งผลให้งบประมาณก่อสร้างกว่าพันล้านบาทเปล่าประโยชน์ไปก็ตอบแทนได้เลยว่ามีผู้เห็นดีเห็นงามด้วยเป็นแน่แท้แม้งบประมาณที่เสียไปแล้วอาจจะเข้าข่ายค้างโง่ก็ตามก็ด้วยมันยังมีช่องทางในการทวงถามค้างโง่ที่เสียไปให้กลับคืนมาได้หากแต่ฝ่ายรัฐพยายามเลี่ยงที่จะเอ่ยถึงความไม่ชอบมาพากลของโครงการหมู่บ้านป่าแหว่งตั้งแต่เริ่มแรกโดยเฉพาะตัวการที่มันเป็นคนเสกป่าสมบูรณ์ให้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมทั้งที่มันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผืนป่าตรงนั้นมันเขียวขจีมาแต่อดีตแล้วจนกลายมาเป็นช่องให้ฝ่ายศาลทำเรื่องขอใช้พื้นที่จากทหารจนกลายเป็นหมู่บ้านที่สร้างภาพอุจจาระตายอย่างเช่นในปัจจุบันนี่ไงล่ะเบาะแสความไม่ชอบมาพากลที่ภาครัฐสามารถไปไล่เรียงทำลายที่มีอยู่ในมือแล้วก็ฟ้องค่าเสียหายได้ถ้าตัดเรื่องศักดิ์ศรีออกไปแล้วเลือกเดินแนวทางนี้เชื่อซิว่าจะได้ทั้งใจประชาชนและยังพิทักษ์ทั้งผลประโยชน์ชาติได้อีกด้วยแต่ที่เลี่ยงบาลีไปมาแบบนี้เพราะเกลือว่าจะลูบหน้าปะจมูกหรือเปล่าเท่านั้นเองว่าจะผิวปากชิวๆแล้วเชียวก็รายของปากป้อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลังชิงปมร้อนคอสนาฬิกาหรูไปแบบคาใจสังคมไม่น้อยจู่ๆก็ทำท่าว่าจะงานเข้าอีกเรื่องที่มันส่งกลิ่นของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กับโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สนนราคาแพงหูฉี่ตู้ละ 549,000 บาทจำนวน93ตู้งบประมาณรวมกว่า51ล้านบาทจนได้รับการขนานนามว่าเครื่องกรองน้ำคันเทพที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่ารวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตในการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษโดยไม่ต้องประกวดราคานั่นแค่ล็อตแรกเท่านั้นนะยังมีล็อต2อีก75ตู้งบประมาณราว45ล้านบาทรวมๆแล้วงบประมาณเหยียบ100ล้านบาทร้อนถึงนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องสั่งการให้ตรวจสอบโดยเร่งด่วนภาระก็เลยตกมาที่ลุงป้อมรองนายกฝ่ายความมั่นคงในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดูแลงานสอบต.โดยพี่ป้อมก็เล่นตามบทรับลูกน้องตู่สั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันทีขีดเส้นต้องจบภายใน30วันแต่ก็ไม่ไหวโดนคุยอีกว่าที่แท้ก็เป็นรองป้อมนั่นเองที่ลงนามอนุมัติโครงการเครื่องกรองน้ำสเปกเทพก่อนที่เจ้าตัวจะต้องออกมาชี้แจงว่าเอกสารที่มีลายเซ็นโชว์หราอยู่นั้นเป็นการลงนามอนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายให้สอบต.ไม่เกี่ยวข้องกับการจะซื้อจัดจ้างโครงการเครื่องกรองน้ำโดยตรงงานนี้คงหนีไม่พ้นต้องไปไล่เรียงหาตัวลูกน้องตัวดีที่เป็นคนชงเรื่องขึ้นมายัดใส่มือให้เซ็นจนสอว่าจะตกคุ้มซวยไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าใช่ลูกน้องคนเดิมหรือเปล่าที่มาพรีเซนต์ซะจนปากป้อมออกมาการันตีว่าราคา 549,000 บาทต่อตู้นั้นมันถูกกว่าปกติแล้ว